คุณชูวิทย์กับคุณสันทนะนี่กลายเป็นมวยถูกคู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็หลังจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยก็คือออกมาแฉะนะเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามีคนจีนทำธุรกิจสีเทานั่นนู่นนี่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีตัวละครเข้ามานั่นก็คือคุณสันทนะคุณสันทนะก็แฉคุณชูวิทย์ว่าบ้างนะบอกว่าส่งคนสายลับส่งสายลับนาตาชาโรมานอฟเข้าไปที่โรงแรมนะฮะของคุณชูวิทย์แล้วก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเปิดเป็นผับเปิดเกินเวลาด้วยนะสายลับบันทึกคลิปออกมาเนี่ยโอ้โหเห็นทั้งชายทั้งหญิงเลยเข้าห้องน้ำห้องเดียวกันเนี่ยเข้าทีนึงกันเป็น5คน10คนอย่างนั้นได้ยังไงเวลาออกมาเนี่ยก็มีอาการแบบดูไม่ปกติเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยนะฮะวันนี้ตำรวจสน.ทองหล่อพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาก็ลงพื้นที่ไปดูเลยเขาก็ลงพื้นที่ไปดูเลยนะฮะแล้วซึ่งผู้กำกับสน.ทองหล่อก็บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับในโรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยก็คือไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดแต่อย่างใดคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับทางนักข่าวก็บอกว่าโรงแรมนี้คือยกให้กับลูกชายเขาดูแลไปแล้วส่วนที่คุณสันทนะเนี่ยกล่าวหาบอกว่าเปิดเป็นสถานบริการมั่วสุมยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยยืนยันว่าไม่มีการจำหน่ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเหมือนผับจินหลิงของชาวจีนอย่างแน่นอนแล้วเอาที่บอกไหนที่บอกว่ามีคลิปไงชายหญิงเข้าไปในห้องน้ำหลายคนอ่ะคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าห้องน้ำมันเต็มคือห้องน้ำเนี่ยมันมีแค่3ห้องแล้วพอมันเต็มปุ๊บผู้หญิงก็ไปเข้าของผู้ชายบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติทำนองนี้คุณชูวิทย์ก็บอกแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยในระหว่างที่ตำรวจกับพิสูจน์หลักฐานก็ไปคุณชูวิทย์ก็ไประหว่างทางเนี่ยคุณสันทนะมาฮะค่ะคุณสันทนะก็ตามมานะครับแล้วก็มาเจอกับคุณชูวิทย์ในโรงแรมด้วยเนี่ยมันก็เลยมีบรรยากาศช่วงนึงที่เหมือนกับว่าจะวิวาทะกันหน่อยนึงเดี๋ยวผมให้ดูช่วงนี้ก่อนให้ดูช่วงนี้ก่อนนะลองดูครับคุณผู้ชมครับไปแล้วอันนี้ง่ายใช่มั้ยก่อนว่าเนาะไม่รู้ที่นี่ก็มีการนะใช่เมื่อคืนนี้ไหมใช่จะเอาถ้าใช่สถานที่ที่ไหมแล้วใช่เมื่อคืนนี้ไหมไอ้คนของผมมันมีอยู่ในโทรศัพท์เวลามันขึ้นหมดแล้ววันที่มันขึ้นหมดแล้วอันนี้มานะฮะอันนี้นะเพราะว่ากาดก็อยู่เต็มไปหมดก็คือก็คือรับว่าใช่สถานที่นี้นะสถานที่นี้อยู่แล้วนะแล้วที่ผมก็ยืนยันในนี้ผมยืนยันได้เพราะผมก็อยู่ตรงนี้ผมอยู่ข้างนอกตรงนั้นแต่คนของผมอยู่ข้างในนี้นะหลายคนเดี๋ยวคนของผมเนี่ยกำลังเดินทางมาให้สอบปากคำได้เพราะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่รถตรงไหนที่มีระบุไว้หมดแล้วเล่นกันแล้วมีดูอะไรเนี่ยมีต้องนั่งคุยกันดูไหมแต่ก่อนเราก็นอนคุยกันดูด้วยกันได้แต่เดี๋ยวนะไม่เสียมารยาทนะไม่เสียมารยาทนะดูเลยนะเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้เนี่ยเปิดคลิปให้ดูเลยคือคลิปนี้เนี่ยเปิดให้สื่อมวลชนดูแล้วก็เปิดให้คุณชูวิทย์ดูไปพร้อมกันแต่บอกว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในสำนวนอะไรตามกระบวนการทางกฎหมายก็เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจแล้วนี่ใช่ไหมซึ่งเนี่ยคือเอาจริงๆต่อหน้าเนี่ยพอเปิดต่อหน้าเนี่ยคุณสันทนะก็ตั้งคำถามว่าก็เนี่ยในคลิปเนี่ยอภิธานโทษนะครับคนเนี่ยมันจะปวดท้องเข้าห้องน้ำพร้อมกันเป็น10คนเลยเหรอก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางคุณสันทนะเนี่ยทีนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างที่คุณสันทนะเดินเข้ามาแล้วก็มีการพบกับคุณชูวิทย์ด้านนอกเนี่ยนะฮะก็เกือบอีกแล้วปะทะคารมกันอีกแล้วเกือบจะวางมวยกันหรือเปล่านะฮะลองดูคลิปนี้ครับเราดูกัน2คนแล้วถ้าอยากให้ประเทศนี้นะมันฮามันขำเดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้ทุกคนดูพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเบื้องต้นทางไม่ไปขัดอะไรพี่หรอกคุณสันทนะบอกว่าที่แห่งนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เจ้าของอาจจะไม่ใช่ตามที่คุณชูวิทย์กล่าวอ้างอยากให้ยืนยันนิดนึงค่ะคืออย่างนี้เจ้าของผมยกให้ลูกแล้วผมไม่ได้ทำแต่ดีเดี๋ยวมันเดือดร้อนลูกนะประมวลกฎหมายยาเสพติดนะนะหรือไปเอานอมินีมาก็ได้นะเหมือนที่เราพูดเหมือนที่อื่นเขาอะนะแสดงว่าคุณสันทนามองว่าที่มีนอมินีเหรอคะเอาตรงนี้เดี๋ยวมันไปรับไม่ได้นะคนเยอะคนเยอะนะแล้วพี่มันไปรับเลยไม่ได้พูดเรื่องสีเทานะพี่ไม่เป็นไรพี่ผมขาวพี่เราพี่รู้จัก5คนนั้นก็ไม่เป็นไรผมไม่โอเคผมไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักพี่ผมตามพี่อย่างนี้ผมไม่รู้จักไม่ใช่เดวิดมีอะไรก็ยกหูถามผมได้เราก็ใครคนอื่นคนไกลเราก็นั่งกินกาแฟตะก่อนเราก็ใช้บริการก็บริการเราอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาก็ขอบคุณก็ยังคิดถึงตลอดเราดู
ยังคิดถึงกันตลอดจริงโอ้จริงจริงคือช็อตเด็ดเยอะมากมันมีแมปช็อตแม้กระทั่งดึงกันไปกอดก็มีนะคุณชุวิตคงจะบอกว่าถ้าคิดถึงกันไปนี่อย่าคิดถึงเลยคือมันมีการตั้งประเด็นว่าพออย่างนี้มันเหมือนเป็นการแฉมาแฉกลับหรือเปล่าลักษณะนี้ใช่ไหมคะมีการตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วทำไมต้องเป็นคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหลายคนคอมเมนต์กันบอกว่าไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อะไรทำนองเนี้ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็คุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะก็เป็นการแถลงข่าวเล็กๆอธิบายกับสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ยืนยันกับสื่ออย่างนึงนะว่าเรื่องนี้เห็นไหมมีคนพยายามที่จะมาเคลียร์กับคุณชูวิทย์หลังจากที่คุณชูวิทย์อ่ะแฉเรื่อง5คนจีนอยากจะมาเคลียร์กับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกว่าไม่รับเคลียร์เพราะก็เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นหน้าที่ของผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธคุณสันทนะหลายคนหากผิดจริงลงโทษผมได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดนะครับก็ผมไม่แก้ตัวนะครับห้องน้ำคุณมีแค่หลักฐานก็คือผู้ชายผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำก็มีเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะไปแก้ตัวอะไรได้มากกว่านั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติห้องน้ำผู้หญิงเข้าหลายคนก็ต้องเต็มเป็นเรื่องปกติเพราะผู้หญิงกับผู้ชายแค่ฉี่กินเหล้าไปก็ฉี่ผู้หญิงต้องเข้าห้องน้ำเมื่อห้องน้ำผู้หญิงเต็มก็มาเข้าห้องน้ำผู้ชายเดี๋ยวนี้ยูนิเซ็กฝรั่งก็ไม่ได้ถืออะไรมากมายการเข้าไปในห้องหนึ่งสองสามคนผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเข้าไปทำอะไรเขาไปนั่งคุยนั่งฉี่นั่งทำอะไรกันไม่มีใครผมก็ไม่รู้ถ้ามีหลักฐานผมก็ยินดีนะคะคืออย่างที่ติดตามถ้าคนติดตามข่าวนี่พาไปดูด้วยห้องน้ำมันเป็นอย่างนี้มันมีแค่นี้มันมีแค่นี้ใช่คือถ้าผิดจริงเนี่ยก็ว่ามามีพยานหลักฐานอะไรก็ว่ามาเพราะว่ายืนยันด้วยว่าโรงแรมนี่นะคะขอใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็ธุรกิจสีเทาเนี่ยคือเขาล้างมือในอ่างทองคำแล้วไงใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะถ้าว่ากันตามหลักฐานที่คุณสันทนะพูดถึงอ่ะก็คือไอ้เรื่องเวลาเปิดปิดของสถานบริการอันนี้น่าจะแก้ต่างยากหน่อยเพราะว่ามันเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่คุณชูวิทย์พยายามอธิบายว่าเหมือนกับว่าให้ลูกชายดูแลแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยคือพูดง่ายมันไม่ได้เป็นผับที่โอเพ่นแบบนั้นก็ต้องจองเข้ามาจัดเป็นกลุ่มเป็นงานเลี้ยงฉลองอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้อย่างที่ตำรวจก็บอกใช่ไหมตำรวจก็ไปตรวจแล้วก็ไม่เจอตำรวจสน.ทองหล่อก็บอกว่ากับพิสูจน์หลักฐานนะเข้าไปดูแลไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายไม่เจอยาเสพติดซึ่งประเด็นนี้คุณสันทนะโวยนะเพราะว่าคุณสันทนะมาไม่ทันบอกว่าทำไมไม่รอก่อนจะได้เข้าไปดูพร้อมกันเอางี้คือตำรวจบอกว่าถ้าคุณสันทนะนี่นะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็นำไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนได้โอ้โหก็ไปแจ้งความตั้งแต่เช้ามืดอ่ะใช่คุณสันทนะไปแจ้งความแต่เช้ามืดอ่ะแล้วก็สายลับที่ส่งเข้าไปก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะใช่นะคุณหรือเปล่าไวมากไม่นะผมยังอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องเป็นนี้นะคะเดี๋ยวเชื่อว่าจะต้องมีประเด็นต่อยอดออกมาอีกเยอะนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แหมมันเกี่ยวโยงพันอีลังพันตูกันไปเยอะแยะมากมายตั้งแต่เรื่องของการเปิดโปงธุรกิจจีนสีเทาจะมาถึงเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะ